ครับผมเป็นผู้สื่อรายการข่าวเด็กๆครับผมเคยตบผู้ดำเนินรายการข่าวครับทุกคนเคยเล่นเบสบอลกันหรือเปล่าครับจริงๆแล้วผมก็เพิ่งมาเล่นที่บัตติ้งเซ็นเตอร์เหมือนกันนะครับงั้นตามผมมาเล่นมานี่นะครับเราก็ต้องมีเหรียญหยอดก่อนนะครับนี่แล้วเราก็ต้องใส่นะครับเพื่อให้เบสบอลมาครับใส่กันเลยครับขอพี่เทากะซังดีเบสบอลให้ดูหน่อยครับพี่เทากะซังครับตีเบสบอล130กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมครับช่วยกันอ๋อช่วยหน่อยครับนี่ครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคุณโอกะครับทำไมถึงเปิดร้านバッティングセンターที่ประเทศไทยนะครับ日本にいる時からバッティングセンターが大好きでタイにあればいいなとずっと思ってたんですけれども自分で作ることにしましたแล้วคุณฮาโอกะเป็นนักเวสบอลตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับ子供の頃から学校が終わるとグローブを持って友達とずっと野球をやってましたแล้วคุณฮาโอกะจะมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านที่จะมาเล่นเวสบอลไหมครับ特に道具を持ってこなくても体一つで来ていただければ楽しんでいただけてストレス解消になるのでぜひ遊びに来てくださいขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้มากมายแก่ผมขอบคุณครับวันนี้พี่ชายของเราพาไปที่ Batting Center ด้วยนะฉันเองก็อยากไปดูที่ Batting Center ด้วยเหมือนกันอิจฉาพี่ชายจังเลย